สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการสรุปข่าวและวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ช่วงค่าประจำวันที่24กันยายน2564นะครับก่อนอื่นมาดูราคาทองคำวันนี้กันก่อนนะครับมีการประกาศมาแล้ว2ครั้งด้วยกันจากสมาคมค้าทองคำนะครับครั้งที่2บ่าย3โมงนะทองคำแท่ง96.5ปรากฏว่าราคาขายออก อยู่ที่27,750บาทส่วนราคารับซื้อคืนอยู่ที่27,650บาทครับฝั่งรูปพัน์96.5%ราคาขายออกอยู่ที่28,250บาทส่วนราคารับซื้อคืน27,151บาทด้วยกันครับ คราวนี้มาดูราคาย้อนหลังนะก็เปิดมา27,700ทองคำแท่ง28,200รูปประพันธ์ะครับก็ต้องบอกว่าลงมา150บาทนะสวนทางกับข่าวที่เราคุยกันเมื่อเช้าภาพมันเขายังไม่ลดนะ QE เขายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยดอลลาร์ยังไม่แข็งอะไรมากมายแต่ทองเจอแรงเียขายครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นนะที่ไปแรงๆกันเนี่ยก็เงินทุนมันไหลเข้าไปที่ตรงนั้นนะบบาย ราคาทองโลบปรับตัวขึ้นมานิดหนึ่งนะ1,750ช่วงเช้าบ่ายบ1,755ทำให้ทองไทยบวก50บาทนะครับถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าเล็กน้อยนะ33บาท42ช่วงเช้าบ่าย33บาท38สตางค์ครับตอนนี้ถ้าเป็นรูปพัรร์ด้วยก็ไม่ไปไหนครับคุณผู้ชมก็วิ่งอยู่ในกรอบนะครับราคาพอเอามา ดูแนวโน้มเัาอย่างทรงๆอยู่แถมๆเพลอๆอาจจะได้ของถูกเสร็จด้วยซ้านะครับถ้าสมมุติว่าลงมาอีกนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ต่างกับราคาทองคาแท่งนี่คือกราฟของเขานะครับดูด้วยตาเปล่ามันก็เป็นตัว symmetric นะครับ triangle นะครับหรือสามเหลี่ยมริมที่จะขึ้นก็ได้ลงก็ได้หลังจากนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องระวังดีๆการเปลี่ยนแปลงของราคาหลังจากนี้เนี่ยเวลาเขาสุดแล้วเนี่ยคือการทะลุแล้วเนี่ยไม่ว่าขาใดขาหนึ่งจะแรงสเสมอนะครับ ในขณะที่กองทุนเ p สพดาเทียบรายเดือนให้บ้างนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมีแรงเทขายระต่บหกวระดับ1000ตันถูกไหมทีนี้เนี่ยด้วยความที่เงินมันออกเยอะๆในปี2013มเนี่ยมันขายกันเป็นร้อยตันในเดือนเดียวนี่ต้องมาดูต่อฮะถึงแม้ว่าขายกันต่ำกว่าระดับพันตันเมื่อเช้าแต่พอเทียบรายเดือนดูในมิติอีกมิติหนึ่งถูกไหมมันแค่9ตันอ่าเห็นไหมฮะหรือถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วต้อง30กว่าตันที่ขายตอนนี้ก็ยังแบบว่าเออออกมานั่นแหละแต่ออกมาบางส่วนก็เรียก กกลากลัวกลัวกันอยู่นะถามถามว่าระดับ1000ตันมันเป็นอะไรระดับจิตวิทยาครับตัวเลขจาง่ายคือถ้าอยู่แถวแถวสีลิจิตสี่ตำแหน่งแบบนี้ก็ดีแต่ต่ํากว่า4ตําแหน่งแบบนี้ไม่ดีเราต้องระวังกันแล้วว่าขายเยอะๆหรือเปล่าเห็นไหมก็ดูหลายๆมิติประกอบด้วยเช่นเดียวกันนะ อานนี้ถ้าเป็นทองคําแท่งเพื่อการลงทุนนะอย่างเช่นทองคําแท่งออนไลน์ของ Osiris เขาเนี่ย1754เหรียญน,นะทองคําโลกล่าสุดตอนนี้แท่ง96.5%ขายออก27,713บาทรับซื้อคืน27,673บาทครับ99.99%แท่งขายออก28,718บาทรับซื้อคืน28,687บาทด้วยกันนะครับ มาดูกันที่ข้างเงินบาทบ้างนะครับแนวรับแนวต้านจริงๆไม่ได้ไปไหนจากเมื่อวานแล้วแหละคือเวียงอย่างเงี้ยนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะแนวรับยังคงอยู่ที่33บาท25สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่33บาท50าสตังค์ครับล่าสุด33บาท39คือเวียงจากที่ต้องบอกว่าสถานการณ์ภายในประเทศก็ต้องรอวันที่29่สิบกสบคจะอนุมัตินะครับอย่างน้อยที่สุดถ้าเป็นผลบวกกับตลาดก็คือกิจ,จกรรมการค้าการขาย สถานบันเทิงต่างๆนี่ก็กลับมาเปิดได้โดยข้อจำกัดระดับหนึ่งกับนะตัวเลขการประชุมธนาคารขอไปครับตัวเลขประชุมคณะกรรมการนโยบายทางด้านการเงินตัวเลขอะไรดอกบี้ลดไม่ลดโกงไม่โกงแต่เขาคาดว่าจะคกงนะครับดอลลาร์ก็เหมือนกันดอลลาร์ร่วงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยดอลลาร์ร่วงทองร่วงคือภาพเซฟเพ่นนะหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำๆเจอแรงเทขายนะครับให้นะไปเหมือนกับว่าถือเงินสดบ้างหรือว่า เจเรงเทขายออกไปจับจังหวะในการซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นตัวบิตคอยบ้างหรือตัวตลาดหุ้นบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั่นคือในเนื้อหาของข้างเงินครับคราวนี้มาดูข่าวกันบ้างนะครับก็อ้างอิงจากข่าวเมื่อเช้านะที่ผมพยายามที่จะสรุปภาพให้ได้ภายในหนึ่งนาทีนั่นแหละไม่ถึงเกินแหละนะครับ จริงๆแล้วมันก็อ่านสัก2อสามนาทีแต่ว่าเป็น2อสามนาทีที่คุณผู้ชมจับประเด็นได้แลวเอาไปใช้ต่อได้แน่นอนมีเรื่องต้องคบคิดต่อนะครับเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสบคชุดเล็กเนี่ยนะครับเขาเสนออะไรต่างๆมากมายนะกิจกรรมพวกนี้นะครับที่จะพูดถึงกิจกรรมในประเทศเนี่ยมันส่งผลต่อค่างเงินบาทนะกิจกรรมพวกนี้กลับมา ก็เหมือนก็นว่าเศรษฐกิจหรือภาพรวมของประเทศอาจจะฟื้นบ้างนะครับกับการบริโภคภายในประเทศเนี่ยบาทมีโอกาสแข็งเห็นไหมครับก็สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ถ้าเป็นเรื่องเมื่อเช้าเองเกี่ยวกับต่างประเทศนะผมจะจับตาอยู่2เรื่อง1นึ่งนะครับเอเวอร์แกรนเนี่ยนี่ถัดไป29คุณจ่ายไม่จ่ายจ่ายแล้วเนี่ยรัฐ ว่ายังไงบ้างนะครับตอนนี้เขาเผชิญปัญหากับสภาพคล่องไม่ใช่หรือรัฐบาลจีนก็บอกไม่มีความประสงค์เห็นไหมเหมือนทวนข่าวย้ํากันอีกครั้งหนึ่งปด็นที่ต้องจับนะครับกับตอนนี้รัเบานชัดดาวชัดไม่ชัดไม่รู้ดาวไม่ดาวไม่รู้เพิ่มนี่หรือเปล่าเพิ่มนี่แบบนี้ความน่าเชื่อั่นของประเทศในมุมของผู้จัดการกองทุนถูกไหมก็บอกว่ามันไม่น่าลงทุนก็แล้วแต่นะใครจะมองว่ามันน่าลงทุนก็แล้วแต่ แล้วแต่ความคิดแล้วแต่ความอ่านของแต่ละคนคนมันมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าไปดันนี้สหรัฐเพิ่มแล้วผิดนัดชําระนี่แหละหายนะเห็นไหมเขาก็บอกมาคุณเจเน็ตเล่นพูดเองสองฝั่งครับจีนกับสหรัฐมีประเด็นหมดสิ่งที่แบบว่าระยะกลางหน่อยก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครับสองตุลาเดือนหน้านะครับรวมไปถึงนะครับพฤษจิกายนนะสองถึงสามประชุมธนาคารกลางยางชาสหรัฐก็ยังคงเป,เป็นประเด็นที่เราจะต้องค้ำเอาไว้ นะครับในขณะที่เห็นไหมยี่สิบเนัดอีกเหมือนกันกนอง,องอก็สรุปเร,เร็วๆแล้วกันนะครับส่วนบิตคอยนีย่จากล้านหาอยู่ดีๆเหลือ1นล้านสี่แสนห้าหมื่นครับผู้ชมใครว่าบิตคอยไม่ผันผวน,นย,ยิ่งกว่าผันผวนซะออกมั้งเขาก็เป็นคโยร์เอนซี่ไงที่ผันผวนนะ forex exchange ก็คือตลาดแลกเงินนะครับต่างเงินตราต่างประเทศนะครับ,นะรบตัวเฟสค c u ร์เอนซีเงินตามสั่งพวกนี้เงินกระดาษเงินกระสาบเนี่ยเจอกับเงินดิจิตอลเข้ามาก็จะบอกว่าสูสีนะ ก็เพราะว่าเดี๋ยวบิตคอยก็ว่าเขาเวียงอ่าแต่ว่าเงินเฟียสของว่าฉันก็เวียงก็ไม่อยากจะเถียงกับใครนะครับก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันแต่บิตคอยเวียงจริงผมพูดจริงๆนะครับเพราะว่าแบบว่าโอ้เปลี่ยนกันพันละวันเลยเพราะ,ะนั้นข่าวตรงนี้เดี๋ยวไปอัปเดตกันใหม่นะในส่วนของคลิปบิตคอยละกันคลิปนี้คลิปทองนะครับแต่ว่าจะเอาบางส่วนที่มันเป็นเนื้อหาของข่าวไปให้บิตคอยดูด้วยนะครับมันก็เป็นปการผสมก็เรียก traditional finance ตอนนี้นะครับเป็นตลาดหลักตลาดเก่ากับตลาดใหม่เริ่มมาผสมกันในเรื่องของเงินทุนนี่แหละครับ คราวนี้ถัดมามาดูข่าวภาคภาษาอังกฤษต่อบบ่ายบ้างนะครับคือวันนี้วันหยุดเรามันสบ,สบายสบายแต่ตลาดบ้านเขาไม่สบายกับเราด้วยเขาลงนะลงจากอะไรคุณคริสตินลากาศมีสัมภาษณ์แต่ผมย้อนไปนิดเดงนะครับเมื่อเช้าเนี่ยวอร์สต์เจอนลนะครับก็เป็นคนพูดนะเขาบอกว่ารัฐบาลจีนเห็นไหมอบอกให้นะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยเตรียมกับตัวรับความเขาเรียกว่า ความเป็นไปได้ที่จะเกิดไปอยู่ก็คือรับความผันผวนนะครับเกี่ยวกับถ้าบริษัทเอเวอร์แกรนด์เขาลมนี้กรอบบ่ายมามีคุณคริสตินลากาศดนะครับบอกว่ายุโรปได้รับผลกระทบโดยตรงแน่ๆถ้านะครับเกิดเดธคล r i s ิตขึ้นมาคําถามนี้คําประโยคนี้หมายความว่ายังไงครับแสดงว่ายุโรปต้องมีถือแบบเยอะด้วยมากกว่าสหรัฐไงนะเขาประเมินมาแล้วแต่เขาไม่ได้พูดว่าบริษัทไหนบ้างอย่างน้อยที่สุดเรา จำได้ว่า UBS ใช่ไหมธนาคารของสวิตเนี่ยตัวฝั่งนี้ก็มีถืออยู่เหมือนกันในเรื่องของหุ้นกู้แล้วจีนออกข่าวเมื่อเช้าก็บอกว่าอย่าพิดนัดชำระหนี้ในเงินสกุดลดอลลาร์สหรัฐนะเอาแล้วยูโรละ <c oughs> นะครับก็ก,ก,ก็ก็ต้องตามดูต่อนะครับในขณะที่พอหุ้น ยุโรปลงนะคุณสารัตยิ่งขึ้นต่อเลยครับได้ใจได้ใจนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าน่าจะเป็นตัวตัวเมื่อเช้าอยู่ยังไม่ได้อัปเดตนะฮะเดี๋ยวจะทุ่มครึ่งเดี๋ยววิ่งกันอีกทีเนึ่ยผมนึกว่านี่น่าจะเป็นตัวของเมื่อเช้ายังไม่อัปเดตแล้วกันนะก็ะ่อยๆไปดูอีกทีนึงแต่ผมว่าตลาดหุ้นสารัฐเนี่ยมันกลายเป็นเซฟเฮดเล็กๆได้เห็นไหมเฮ้ยหนีเข้ามาก่อนบริษัทเราประเทศเราไม่ได้รับผลกระทบคุญแจลงพาร์าก็ให้สัมภาษณ์แล้วส่วนว่าได้รับผลกระทบจริงหรือเปล่าก็ว่ากากััันนนนหลงงงจาา้พูดอย่ึ อีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวจะตามมาเองนะครับกับความจริงมาไม่ใช่ว่าคุณจะรมพาเวลนะแต่ว่าโดยลักษณะของผู้นําต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งอะไรหนึ่งจะต้องไม่ทําให้คนพานิกครับอันนี้คือเรื่องแรกครับทุนทําให้ภาคธนาคารพานิกเนี่ยคนแห่กันถอนตังธนาคารล้มตายเลยนะทีนี้ที่บอกว่าผันผวนคือบิตคอยคับอยู่ดีๆ 5. ้าจุดห้นะ เป็นจาก4 5 0 0 0 4 4 0 0ลงมา2,000เหรียญน,นะเอทีเดียม3,000อยู่ดีๆเหลือ2,800โอ้เยอะแยะนะครับในขณะที่ยูโรก็ร่วงด้วยข่าวนี้ข่าวเดียวเป็นผลหมดและดอลลาร์แข็งแบบนี้ไม่ดีกับทองครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ทองขอไปถึงแม้นะ่าเห็นว่ารีบาวขึ้นมา1,754นะมันก็เป็นภาพเซฟเว่นนะถึงแม้จะพลาดหัว,ว่าทองขึ้นมานิ้วหนึงมันลงมาทำไมถูกไหม แต่ว่าจริงๆนะผมบอกว่ากองทุน ETF มีผลสําหรับผมนะการขายออกมาเนี่ยเงินมันไปเข้าที่อื่นขายอีกเงินก็เข้าไป,ไปเข้าที่อื่นอีกนะดูกันจะจะไม่บิตคอยก็หุ้นแหละช่วงนี้ถ้าซื้อมามันก็ขึ้นเห็นไหมกองทุน ETF มันก็ขึ้นก็นกว่างตามเงินทุนเคลื่อนย้ายนะครับที่เป็นประจักษ์พยานหลักฐานอยู่ตอนนี้เนะนาะขณะที่คุณคริสเตนลากาดแกก็พูดออกทีวีนะไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็แน่นอนะอย่างที่ผมไปพูดไปแล้วนะว่าเฮ้ย มันต้องมีการถือแน่นอนอย่าผิดนัดชราระหนี้คือการพูดชนิดนี้มันสื่อไปถึงแบบกลายถึงทูตจีนแล้วก็วิธีการเชิงการทูตการให้สัมภาษณ์แบบเพนตังการเนี่ยค่ะมันออกไปทั่วโลกไม่จาเป็นจะต้องโทรไปได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นแค่ประธานธนาคารกลางไม่ได้เป็นผู้นํายุโรปเห็นไหมก,ก,ก็อีกเรื่องหนึง่งมันคนละเลเวลกันนะพูดถึงนะอยู่ดีๆคุณโจโรมเาเวลจะไปคุยกับคุณสีจินผิงเนี่ยฝั่ง ฝรั่งมันอาจจะทำกันนะแต่ดโดยลักษณะในเชิงการทูตมันต้องเลเวลเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณคริสเตียลากาจะคุยก็ต้องประคุยกับประธานธนาคารกลางของจีนครับคุณผู้ชมนะก็ถึงจะเป็นเพราะไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้วิธีแบบสื่อไปตรงๆงผ่านข่าวแบบนี้นะในขณะที่ทองเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆี่ยตอนนี้จืดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้นะครับว่าจะเป็นการต้านเงินเฟ้อเนี่ยเขาบอกแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ขึ้นมขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยเงินมันจะไหลเข้าไปซื้อพันธบัตรกันหมด แต่เช้าที่ผ่านมาทําไมรันธาบัตรถึงเจอแรงเทาเขายก็ที่ขายใช่ครับตอนนี้ดอกเบีย้ยมันต่นํานี่เขาขึ้นดอกเบีย้ยอะไรก็เก็บตังค์ไปซื้อตอนที่ดอกเบีย้ยสูงสูงกว่าไม่ใช่หรือในขณะที่ตอนนี้พอความกังวลทางด้านของเอเวอร์แกรนเขาหายไปเนี่ยตอนนี้ทองหายไปเลยครับเซฟเพนเพนไม่ปรากฏไปปรากฏที่ดอลลาร์ไงพอได้ดอกเบีย้ยมันก็เลยเป็นเหตุให้เขาบอกว่ากองทุน s อสนะครับก็ขายกันออกมานะครับขายต่อไหมหรือซื้อกลับมันก็เป็นกองทุน ETF ที่มีการซื้อซื้อขายขายอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ทีนี้คืนนี้คืนนี้คุณจะเจอกับอะไรคุณจะเจอกับคุณจอรมภาเพกแล้วแต่เป็นการงานสมดาธรรมดาธรรมดาเขาก็ให้ดาวไว้ก่อนเผื่อแกจะพูดอะไรที่หลุดออกมาก็ได้นะครับเพราะว่าน้ําเสียงตามข่าวออกมาเช้าดูชักจะมั่นใจเลยเถิดไปหน่อยว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันมันไม่มีอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่า,าพุตธินายให้ดูว่าฉันมั่นใจแต่ว่าความกังวลเนี่ยจะซ่อนอยู่หรือเปล่าวันนี้เรา ไม่รู้จริงๆผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับเงินเฟ้อจะเป็นตัวตอบตัวเลขไม่เคยโกหกไรกราฟราคาจะวิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวข่าวตามมาเองนะแต่โฮมเซลล์ก็ยังสื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐขยายตัวนี่นะคุณผู้ชมก็แบบนี้ถ้าขยายตัวแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องนยอดขายบ้านใหม่พวกนี้นะครับได้รับการกระตุ้นไม่ใช่หรือก็น่าสนใจดีเดียวว่านะคืนนี้จะเป็นยังไง ในขณะที่ตัวที่เราจะจับตาดูตัวแรกก็คือค่างเงินถูกไหมครับเนี่ยขึ้นสลับลงก็มางวดเข้ามาทุกขนาดแล้วแหละคุณผู้ชมเพิเ่อาจจะไปบรรจบที่ไซด์เว์ต่อและรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็ได้หรือจะรู้เรื่องกเกษตรทิ์ววนี้ก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่ว่ากรับหรือราคาเงินทุนมันวิ่งตอนไหนประเด็นของ Evergrande 29ล่ะเห็นว่าคลายความกังวลแล้ผิดนัดชำระนี่แหละครับคุณผู้ชมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมเขาก็ยังไม่ได้บอกเลยจะชำระแล้วหรือผิดนัดชำระนี่ลองคิดดูดูโลจิกนะ ถ้าคุณคุณเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่คุณคุณเป็นผู้บริหารเยถ้าคุณคุยกันได้แล้วผ่อนผันเจ้าหนี้ได้แล้วหรือเอาเงินหาเงินไปชําระนี่ได้แล้วคุณต้องรีบประกาศครับไม่งั้นหุ้นลงเละเทะเลยนะครับผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ด่าตายเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้เงียบหมด รอถึงวันที่29ขึ้นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมพร้อมบกนงบ้านเราพร้อมพร้อมกับการประชุมสบคอีกนะครับข้างบนขึ้น1.87นะข้างไหนก็ข้างนั้นนะครับทีนี้ตัวสะท้อนต่อมาก็อยู่ในตราร้างเงินถูกไหมก็คือข้างเงินสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ทรงๆอยู่เหมือนกันนะถ้าเขาแข่งค่าต่ออันนี้ทองก็ลงถึงได้บอกว่าถ้าสมมุติว่าค่างเงินสหรัฐแข็งไปก่อนเนะี่ย94.85แล้วกันนะแบบ worst case เนี่ยนะนะหรือ high เดิมแถวๆนะ 93.8นะคุณผู้ชมคุณฟังถ้าเห็นไปแบบนี้แล้วแล้วทองมันลงมาเยอะๆเนี่ยในขณะที่เพดานนี่ยังไม่ประกาศนะครับคุณผู้ชมแล้วการตุ้นเศรษฐกิจ3.5ล้านล้านยังไม่ประกาศแบบนี้พอมันจะเป็นตัวให้พอถึงตรงนี้แล้วมันจะร่วงได้จากกลุ่มก้อนนี้ประกาศออกมาวันนั้นผมถึงบอกว่าน่าซื้อตรงนี้น่าซื้อตรงที่เวลาทองย่อลงลึกๆด้วยเหตุและปัจจัยว่ามีเหตุและปัจจัยที่จะทําให้ค่างเงินสหรัฐ ปรับตัวอ่อนค่าได้อยู่ครับคุณผู้ชมนั่นคือการขยายเพดานนี่นะตอนนี้ถ้าเป็นในเรื่องของทองคําเองล่ะนะครับก็อย่างที่บอกว่ารีบาวขึ้นมาก็ไม่ได้นักเกลียยก็เล่นสั้นไปไม้หนึ่งอ่ะ ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติ่าไม้2เนี่ยถ้าคุณจะเข้าไม้2คุณต้องมีไม้3ไม้สข้างล่างหน่อยแต่ผมกําลังมองว่าตัวอย่างที่แบบว่าแย่ที่สุดคือมีไม้ที่1กับแค่ไม้ที่2ตรงนี้ไม้ที่2เผื่อหลังพิงครับ16801,700อห่ะหลังไว้สักนิดหนึ่งนะไม่ต้องเฉลี่ยได้บ้างไรทานนะเผื่อก็ลงมาทีนี้ลักษณะการลงจะลงแบบไหนเนี่ยตรงนี้เราก็เล่นสั้นกันแล้วกันกน,นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบนะก็ขายแล้วนะครับขึ้นมานอ, 1, 75, อีอากสักน กระน,นี้ลงมาอีกนะก็บังว่าลงแรงๆอีก93.8 94.65แบบนี้นะครับคุณผู้ชมสาม,มารถที่จะเข้ามาซื้อได้โดยการเป็นการเฉลี่ยอันนี้ได้เช่นเดียวกันแต่เล่นสั้นตรงนี้มีอยู่แล้วไมหนึ่งขายเล่นสั้นเช่นเดียวนะครับทีนี้ในภาพยาวๆเรามีไหมมีนะคุณผู้ชมบางท่านผกอยากคิดมากสีทองลงมาเนี่ยโฮ้ยซื้อนั่นครับวิธีคิดเศรษฐีอันนี้พูดจริงไม่ได้ประชดนะคือเขารอลงลึกๆแล้วเขาเอาเงินเย็นซื้อทีเดียวให้มันจบ ลักษณะของธนาคารกลางให้มันออกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วราคาลงแล้วลงแล้วแต่ย้ำยอยู่หลายปีแบบเนี้ลงมาแบบนี้เดี๋ยวซื้อนะก็ธนาคารกลางไม่ใช่ไม่รวยไม่ใช่หรือก็รวยจะตายอยู่แล้วเป็นเงินเย็นเนี่ยนะวัะนั้นเนี่ยวิธีคิดวิธนาคารวิธีคิดเศรษฐีลงมาให้เยอะลงมาให้สุดแล้วเริ่มนิ่งมีข่าวแย่ขนาดไหนแบบไม่มีใครเอาช่วงนี้ไม่มีใครเอาลงไปดูข่าวไม่เอาทองไม่เอาคําตอบที่ไม่เอาคือไม่ขึ้นก็ถูกนั่นแหละครับก็ซื้อเก็บยังไม่หมดเนี่ยพอซื้อกันจนหมดแล้วมันเดี๋ยวมันขึ้นเอง ในในภาวะวิกฤตเส้นนี้นะครับเขานอกจากจะขายพันธบัตรแล้วเขายังจะขายตัวทองที่สะสมมาไว้ได้แต่เขาไม่ได้มานั่งรายงานให้เรารู้ว่าเขาจะซื้อจะขายเท่าไหร่ถไละไม่ใช่หน้าที่เขาในขณะที่ทองเองก็เหมือนกันไงอย่างเมื่อเช้าใครซื้อไปแล้วเนี่ยสองหมบางคนบอกว่า200ก็เอาแล้วครับ27,800 อ่ะสามร้อยแล้วกันสองร้อยบวกลบแบบนี้ออกได้เลยครับไม่จําเป็นใครบอกว่าผมขายไม่นึงผมขอถือรุ่นจนถึงสองหมื่นแปดพันแหละผมไม่ได้หวังสองหมื่นแปดพันสองร้อยที่กรอบก็เล่นกันอยู่ก็ได้ครับมันก็กรอบกาไรห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันคือมันขอสักสองร้อยเป็นขั้นต่ำนะผมว่าเห็นน้ําเห็นเนื้อห้าสิบห้าร้อยห้าสิบก็คนเล่นสั้นมากกว่านั้นหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกสองร้อยขึ้นไปห้าร้อยเล่นสั้นแบบนี้ได้ครับเห็นน้ําเห็นเนื้อแล้วบางคนบอกว่าผมไม่โลภหรอครับ ลงมาสี่เดี๋ยวผมซื้อใหม่เดี๋ยวก็ขึ้นไปสองร้อยผมชิงกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่ห่อของกลับบ้านจบกลางคืนจะได้ทําอะไรต่อเห็นไหมวิธีคิดมันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยมากน้อยเนะี่ยมันแล้วแต่จังหวะราคาแต่คุณต้องการเอามากคุณก็ต้องเฝ้าตลาดต่อแล้วเผลอๆถ้าไม่ขึ้นมันก็ร่วงอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยม้ทีทีหนึ่งถ้ามีกําไรเหมือนเดิมที่นี่คือการเล่นสั้นและขายขึ้นไปไม่ว่าจุดไหนพอลงมา27,500บวกลบอันนี้ซื้อเหมือนเดิมทีนี้ร่วงลงมาเยอะๆ1680 1,700ะับ 1, กบาเงหน เีนะ่นะ93.6าแล้วการค้าใกล้เคียงตัวแรกก่อนนะแข่งค้าให้เห็นเนี่ยก้สามจุดแปดไปนะค่อยเราซื้อเป็นไม้ที่2ถ้ามันลงมาแล้วออกไม่ได้เป๋ๆนะครับคุณขายไปแล้วไม้ที่หนึ่งแล้วตรงนี้กาลังจะซื้ออยู่ดีดมันพรวดลงมาเลยคุณให้เข้าไม้ที่1นึ่ง,งนง้ีเพราะเวลามันลงอิเลสเฟที่ลงซีมันลงแรงทิ้งกันเห็นไหมก็เอาปัจจัยทางเทคนิคมาจับพร้อมกับปัจจัยพื้นฐานเข้าไปด้วยนะครับก็ได้เรียนรู้กันไปนะทีนี้ถ้าเป็นในภาพของระยะกลางระยะย,ยาวบ้างอย่างที่เรียน,นตอนนี้มันเกิด symmetric ก r i a n g l e ก็ mm ให้ดูมาต้นคลิปแล้วเนี่ยตอนนี้เบรกเอา t ออกค่อยมาชิงเข้าจากแถวสอง0 0ได้แต่ว่าจริงๆมันถือกันมานานแล้วทั้งช่องและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตั้งแต่สัญญาณดเวร์เจนที่ตัดขึ้นตรงนี้นะครับรอบที่ผ่านมาเมื่อเวลาเราชิงขายกันเนี่ยตอนที่มันขึ้นเขตโอเวอร์ไพร์คือเขตที่เป็นแนวต้านแบบนี้นะเกิดที่แบบว่าเอ้ยมันเกิดวิกฤตถ้ามันเกิดขึ้นนีก,ก็ก็เตรียมตัวแต่ถ้ามันยังไม่เกิดแบบนี้เราก็หวังแก้ส9 5 0 0 29000 สามหมแค่นั้นนะก็จบรอบเขาได้ลงมาเราก็เล่นรอบใหม่เห็นไหมก็เป็นลักษณะที่ที่ตอนนี้ในระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็เรียกว่าเล่นกันแบบนี้แต่ว่าถ้าลงแรงมากๆอ่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เขาเกินกว่าคัพแอนด์แฮนเดิลแล้วเขาเบรกเอาออกไปแล้วเส้นทว่สาไปตัวนี้ดีมากเลยผู้ชมถ้าใครดูและตามมาจากตัว คริปโตเคเรนซี่มีหลายตัวครับคริปโตแคซี่ถ้าผมจำไม่ผิดพวก FTT FTFEM อะตอมอะไรพวกนี้ b r e a k เอาพวกนี้หมดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมที่เหลือคืออะไรใส่เส้นค่าเฉลีย่ยใช่ครับตัดแล้วก็ออกแค่นั้นเองถ้าคุณเข้าใจภาพรวมเห็นไหมง่ายจะตายนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะทีนี้เราใส่เส้นค่าเฉลีย่ยที่สอเอาไว้สร้างเป็นสัญญ,ญาณการซื้อขายได้เลยครับคุณผู้ชมทีนี้ถ้าสมมติบางคนบอกผมไม่ชํานาญผมร้อยมันลงให้เยอะที่สุดแล้วข่าวออกว่าไม่มีใครเอา วิธีคิดธนาคารกลางมันไม่มีใครเอายักษ์ใหญ่เขามาซื้อแต่เขาไม่ได้บอกเราว่าซื้อคือตราบใดก็ตามที่ธนาคารกลางซื้อจากนโยบายด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะซื้อคือเขาต้องสำรองทองคําคือมาตรฐานโกลดสแตนดาร์ดนะที่จะต้องพิมพ์เงินออกมามีสำรองทองแบบนี้มันก็ต้องเข้าซื้อแต่ถ้าเขาเยอกเลิกกันเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้ครับทองอาจจะเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนการวิเครกกาะห์กราาแบบระยะดางระยะยาวได้ลงย่ำย้ำขึ้นไปก็เล่นแบบนี้ก็ถือยาวๆมา อ่ะสิปีที่ผ่านมาไม่มีใครนึกหรอกครับว่าจาก2 7 0หมเนี่ยทองมันจะกลับมาได้แล้วมีกําไรนี่ดูวันจะาจากจาก 26- 2 7 0ื่นหพามา30,000ก็ขึ้นเป็นรอบของเขาเห็นไนหะคือรอบเห็นไหมรอบเห็นไหมถ้าเราอ่านรอบประเภทนี้ออกเนะี่ยแต่ถ้าเขา ถ้าทรงมุดนะครับเขาขึ้นแบบอย่างนี้ไปเลยเนี่ยแสดงว่าเกิดอะไรบ้างตรงนี้ที่ไม่ลงมาตรงนี้เป็นการชดเชยส่วนวิกฤตครับเงินเฟ้อที่ปรากวาตัวน,นี้เขาพยายามกระเตงกันอยู่เขาพยายามอุ้มกันอยู่ไงแต่ถ้าเป็นภาพที่ระยะกลางระยะยาวเขามองจริงๆเขามองว่าแสดงว่ารอบนี้กําลังจะเกิดมาแล้วกาลังจะไปรอบนี้ต่างหากเห็นนะมันแค่จะเป็น pattern recognition หรือ history มัน repeat itself เสมอก็แล้วแต่ว่ามันจะเกิดตรงไหน,นอยู่ที่ว่าคุณนะ่ะชอบลักษณะแบบไหนถือยาวๆเนี่ยถือเงินเย็นไว้ก่อนอย่าเอาเงินไปจ่ายตัวอื่นไปเงินเย็นไว้รอลงให้ลึกๆมากๆ ไม่มีใครเอาแล้วครับซื้อแต่เล่นสั้นมันอีกแบบหนึง่งไงในวัน200 500ผมเอาก่อนครับเนี่ยวันพรุ่งนี้ผมว่ากันใหม่ก็ตามแต่ทันนะครับ ทีนี้มันมีการลงทุนทางเลือกที่ถามกันเข้ามานะครับตัวแรกเลย TMB Oil ใช่ไหมตามทิ้งแต่ต้นคลิปซื้อได้อย่างนี้กำลังกระชากขึ้นทำนิวไฮใสริ้ยซ้าไปผู้ชมควฟังกองทุนนี่มีอยู่สจุดนะครับค่อยๆทยอยเข้าตัวนี้เข้าก่อนทีนี้ปอดทะลุไฮของวันนี้ประมาณสัก4.4.5จุดแปดสี่จุดห้าเนี่ยเข้าได้อีกก่อนก็จะเป็นการไล่ขึ้นไแปบบเป็นแบบนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าทะลุแถวๆสัก่จเนี่ยยาวนะครับมันสื่อถึงอะไรบ้างถ้าเราเห็นภาพนี้คือเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจรงิจรงๆ นะทุกทุกภาคส่วนไม่แต่ประเทศไหนฟื้นแรงกว่าเร็วกว่าน่าง,งานเหมือนกันแต่มันมีความต้องการใช้พลังงานราคาถึงได้ขึ้นรวมไปถึงอุปสงค์อุปทานที่เขาพยายามจํากัดการผลิตเห็นไหมพวกนี้ก็หัวใสอยู่นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะเข้าหาได้นะตัวนี้นะครับแต่ดูตามเส้นสัญญาณตัดลงเมื่อไหร่ก็ออกเมื่อน,นั้นคิดตังค์นะครับแต่ว่าทุนต้องเข้าใจว่าตัวนี้ถ้าจะเข้าเนี่ยมันเสี่ยงมากเพราะว่าเส้นสัญญาณมันอยู่ตรงนี้แต่แถว2.5ขึ้นมาถึง5ก็ร้อเตหมือนบิตคอยขึ้นมา2ถึงล้าน 5, 5, านนั่นแหละ ก็ร้อจากล้านขึ้นมา2ล้านก็100%ยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะถ้ามีกําไรก็เอาทยอยออกบ้างโยกไปกองอื่นบ้างแล้วถ้าออกหมดเลยก็คือเส้นสัญญาณตัดนะครับอันนี้ถือได้ที่แถมอีกตัวหนึ่งกองทุนน้ามันไม่พอเนี่ยหุ้นมันเห็นมันเริ่มจะมาใช่ไหมจริงๆในตลาดก็จะมีกองทุน ETF ธรรมดาธรรมดาชื่อว่า1 เดเวอเจนไม่ใช่1นึ่งเดเวอเจนเป็น1นึ่งะครับดีวนะิเดนฟันกองทุนนะครับที่เขาตั้งโค้ดว่าหนึ่งเวลามันจะอยู่ค้นหาโค้ดตัวย่อตัวอักษรมันจะอยู่ที่ลำดับแรกๆเพราะตามอาักขาระและตัวเลขหนึ่งตัวเลขต้องมาก่อนตัว A นะดูความฉลาดของคนตั้งนี่ดีมากเลยนะครับเป็นอะไรนะครับไทยเด็กเซตไฮดีวิเดน หุ้น30ตัวที่ปันผลสูงที่สุดในประเทศนะครับสาตัวถ้าผมจําไม่ผิดนะเอามาสร้างดัชนีมันดียังไงมันก็หนึ่งมันเห็นรอบครับรับรอบ <c oughs> เห็นไหมปืด๊ดเห็นง่ายๆ2สสัญญาณตัดเริ่มมาก็เ,าเข้าซื้อได้3นะครับคุณผู้ชมถ้าทะลุหานี้ไปก็อาจจะมีการ Fol โ low อย่างไรคุณผู้ชมนะวันนั้นเนี่ยตัวอีกตัวหนึ่งที่คุณจะดูหุ้นปันผลบางทีเราเลือกหุ้นแล้วมันซื้อทุกตัวไม่ได้เอาหุ้นปันผลก็ได้คุณผู้ชมี่ยทะลุ1ิ5าในยาวตัวประเภทอย่างเงี้ย เห็นไหมแล้วก็ไม่ห่างจากจุดเข้าสาักไรจุดเข้ามันประมาณส 75, ัก9.75เผลอๆอ่อนตัวแถวๆสิบนะคุณเข้าได้อีกนะครับเอาเจอเรียกว่าจะออกด้วยอะไรนนะเส้นสัญญาณตัด แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมตัวนี้ก็อีกตัวนึงในการที่จะเรียกว่ากระจายความเสี่ยงในการลงทุนอยู่กับหุ้นแต่เป็นหุ้นปันผลอยู่กับตัวสินค้าพวกกระพันอย่างเจ้าตัวน้ํามันที่กําลังจะขึ้นเพราะเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวเอทองฉันจะเบาเหน่อยไหมแล้วพอร่วงเยอะๆใต้กาไรจากหุ้นหุ้นขึ้นน้ํามันขึ้นแบบนี้ฉันค่อยขายตรงนี้แล้วไปซื้อทองที่ราคาถูกๆนี่แหละครับ ก็เรียกวิธีการทำแบบกองทุนแบบทำมือวันนี้ก็ฝากเนื้อหาสาระไว้แค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนนะครับที่ตามกันเข้ามานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับทั้งในส่วนของกำลังใจค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะผมและน้องๆทีมงานต้องขอบคุณมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเราลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ